รอให้ทางด้านเรยิสเดินเข้ามาวางแข้งซ้ายทีนึงโอ้โหแต่ว่าเรยิสก็ใจกลางสวยอย่างเดียวครับผมว่าอาวุธหนักด้วยนะครับโอ้โหมาอีกแล้วไหมครับดูตอดเล็กตอดโอ้โหเจอหมัดโดนหน้าผากครับดังตุ๊บเลยครับโอ้ยดูครับหมัดขวาลูกนี้ฝังเลยครับโอ้ยเกือบด้านคอครับแข้งของแรมโบ้พร้อมที่จะสวนหมัดตลอดเวลาครับฟาบิโอเรยิสโอ้โหเอาละครับโอ้ยไปแลกหมัดให้ผมเสียวแทนครับวะโอ้จิ้มลำตัวครับเรยิสบวกหมัดนะครับแรมโบ้ตอนนี้ไม่กลัวแล้วรอให้ทางด้านเรยิสเดินเข้ามาวางแข้งซ้ายทีนึงโอ้โหแต่ว่าเรยิสก็วางแข้งอีกทีนึงเดินเบียดติดเข้าไปโอ้โหเจอแข้งขวาของแรมโบ้ดักครับแต่ว่าดูแล้วไม่ระคายเดี๋ยวจุกแบบพิชิตมารได้นะครับยับยิ้มลำตัวหลอกจะสับสอกเป๋เหมือนกันครับฟาบิโอท้ายๆเอ้าโอ้โหแลกกันมันแลกกันมันทีต่อทีอย่านิ่งนะครับแรมโบ้อย่านิ่งเอ้าดูครับเคลียร์แล้วก็ขึ้นชายโครงลื่นอีกแล้วลื่นครับโยบายวันแรกจนถึงปัจจุบันครับกระชากเรตติ้งมาอยู่หมายเลขหนึ่งแล้วนะครับนาทีนี้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจครับแม่คุณลุงคุณตาคุณอาคุณปู่นี่บอกว่าเวลาหนึ่งทุ่มนี่ไม่ไปไหนนะครับเกาะอยู่หน้าจอช่อง8ครับคุยกันแต่เรื่องมวย3ยกดูภาพช้าๆชัดๆครับลูกนี้ครับโอ้โหโยนเข่าลอยไปนะครับแต่ว่ายกกันได้ครับฟาบิโอเรยิสโอ้โหแลกกันกากาดครับตอกศอกงัดใส่กันเต็มๆครับดูครับแม่มาไม่หินไม่เหนียวจริงๆนี่ยืนระยะห่างครับ9นาทีที่เป็น9นาทีที่เหนื่อยแสนนี่ครับโอ้ยลื่นแหกโค้งไปเลยครับเห็นชัดเจนครับโอ้โหมุมนี้มุมอาถรรพ์จริงๆเกือบไปแล้วครับนี่ครับเข่าลอยของฟาบิโอสู้ได้สุดยอดครับ Hey ladies and gentlemen after 3 rounds of exciting Muay Thai action please give it up for our winner from the Samoa. A well-earned draw, ladies and gentlemen. Congratulations to both fighters. ยินดีด้วยครับสักชัยน้อยเลยครับโอ้โหอาวุธแรงครับฟังจากเสียงครับที่นี่อาวุธล้วนๆครับไม่มีหน้าเสือไม่มีเกมการพนันครับมีแต่อาวุธมวยไทยทีบลากมาแล้วลากมาแล้วเสียบครับแม่จะถอดหัวนี้ถอดไม่ทันครับควนกัสเลสตีแล้วต้องตีให้เจ็บนะครับสังเวียนนี้เอาละครับแปะปอกแปะปอกแปะอ้าวอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่รอเป็นพระราม8ไปแล้วครับเดินร้อยครับจากนครศรีธรรมราชเดินเสียบเหมือนเดิมจับอยู่ล็อกได้อันตรายจริงๆครับบิดมาพลิกแม่พยายามจะหนีครับพยายามทำตัวให้เล็กที่สุดครับกดวาสเลสเอาลอยแล้วครับลอยแล้วเป็นอีกครับหนึ่งครับโอ้โหแล้วครับล็อกได้ขีดได้อันตรายครับพูดวาสเลสมาอีกแล้วครับเจอทำแล้วแหลม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 ช่วงหลังไปอยู่กาญจนบุรีสุราษฎร์นี่แม่ดุเหลือเกินครับยังไงล็อกให้อยู่ครับขี่พยูนแล้วก็อัดเข้าไปครับโอ้โหหายใจไม่ทันเลยครับฮูนกอนซาเลสแต่ละข่าวที่โอ้โหเรียกว่าเต็มๆเลยครับนี่ครับวินาทีที่กรรมการสิทธิชัยอินเอียดโบกยุติการแข่งขันดุขี้ครับแล้วแกไปก้มเลยครับฮูนกอนซาเลสอย่างว่าครับเจอเข่าแกไม่เป็นครับต้องรัดเอวครับแบบนี้ไปก้มอย่างนี้ก็เสร็จเลยครับ